สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก๊อฟจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวมาสก์ผมตัวที่ก๊อฟใช้เป็นประจำนะคะแล้วก็มันดีมากเลยนะคะดีมากจนต้องบอกต่อด้วยนะคะก็คือตัวนี้เป็นของ L'Oreal Paris นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสำหรับ professional นั่นก็คือสำหรับใช้ตามร้านทำผมนะคะจะไม่มีขายคิดว่าไม่มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแต่ว่าที่นี่ที่ก๊อฟหาซื้อได้ก็เป็นร้านที่เขาขายอุปกรณ์สำหรับพวกร้านทำผมโดยเฉพาะนะคะก็รุ่นนี้มันรุ่น Absolute Repair Cellular นะคะมันจะมี Lactic Acid ที่เป็นตัวที่ไปทำให้เส้นผมของเราเนี่ยกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับมันเขียนไว้เลยว่า forrepairing mask for very damaged hair นะคะก็สำหรับผมที่เสียมากๆเลยก็เคยผมเสียมากๆจากการที่ไปดัดผมนะคะดัดที่เกาหลีนี่แหละดัดดิจิตอลเฟิร์มหลังจากที่บอกพอดีว่ามีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยน้องวิกกี้นะคะเป็นกองเชียร์อยู่ข้างหน้านี่เองนะคะก็ช่วงนั้นก็เคยก็ไปดัดผมดัดดิจิตอลเฟิร์มที่นี่บอกเขาแล้วนะว่าผมเราเสียแล้วผมเราทำสีมาเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ครีมที่อ่อนโยนให้นะคะแต่มันก็เสียอยู่ดีมันเสียที่แปลว่าแห้งกรอบเหมือนตอนที่เราหนีบผมทิ้งไว้นานๆเหมือนไหม้แล้วแบบว่าหยิกเป็นเส้นเล็กๆเลยนะคะแล้วมันตรงโคนนี่มันไม่เสียแต่ตรงปลายนี่มันเสียมากเสียขึ้นมาแบบ 3-4 นิ้วเลยก็ไม่อยากตัดนะคะก็หาผลิตภัณฑ์อยู่หลายตัวตรงมาลงท้ายที่ตัวนี้นั่นคือ Royal Paris Absolute Repair Cellular นะคะเป็น Hair Mask นะคะใช้ดีจริงๆจะต้องมาบอกต่อตอนนี้ก็หมักไว้นะคะก็มาผมสูงสระผมครีมนวดที่เราใช้ปกติไปแล้วก็ใช้ให้มันหนาบัดขึ้นสูงๆนะคะที่เราทำนะแล้วก็ใส่มาสก์ตัวนี้ไว้แล้วก็ม้วนขนหอยไว้ถ้าทำแบบนี้เราจะทำไว้ได้ทั้งวันนะคะหรือว่าจนกว่าเราจะกลับมาบ้านมาล้างไปออกไปข้างนอกได้ว่างั้นเถอะก็คือตอนนี้ก็หมาผมอยู่ก็ทำผมทรงนี้ใส่ที่คาดผมมาให้ดูเหมือนว่าไม่ใช่เราหมาผมนะคะก็ถ้าใครกำลังมองหาถ้าใครกำลังมองหาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมสำหรับผมที่เสียมากๆที่เราทำสีทำเคมีกับมันเยอะๆนะคะตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยเชียวละค่ะเราไปลองหาใช้กันดูนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ